วันนี้เราเจอคู่ปรับเก่าเนี่ยวีรพลใช่ไหมเราเคยชกกันที่ลุมพินีวันนั้นเราชนะเข้ามาร้อยเท่าไหร่วันนั้นวันนี้หลายนานแล้วดิสองสามเดือนวันนี้ร้อยเท่าไหร่120เป็นไงเกินเท่าไหร่พอเช้าจุดสี่เราซ้อมที่ไหนรอบนี้ที่ไหนที่น่านเหรอมาที่นะเป็นไงเราลุกสูงเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่ครับพื้นเพเป็นมวยสไตล์ยังไงคู่ต่อสู้เป็นไงมวยเข่าผมยาวนะใครคิดว่าใครสูงกว่าประชาชนสูสีคุกขี้ไหมคิดว่าอ๋อเอาแล้วผลงานล่าสุดชนะใครมาชนะเซรันแฮร์ชนะน้อยเท่าไหร่น้อยอีกเลยอีกสองทีเป็นไงผลงานชนะหมดเลยชนะมากี่ไฟต์ติดเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเอาเราลูกหลานจากจังหวัดน่านนะฝากไปครับเพื่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจผมนะเป็นพี่โอเควันน้ำใจครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมวีรพลสอบใบดำครับซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่จังหวัดตากครับค่ายอะไรซ้อมอยู่ซุ้มเมืองสี่มหาราชอ๋ออันนี้ซ้อมมากี่วันเนี่ยซ้อมมาเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะครับผมแรงดีแน่นอนแน่นอนครับทรงผมนี่ทรงชอบไหมทรงนี้เดี๋ยวไปแก้ครับเดี๋ยวไปแก้นะวันนี้เจอกับใครสามเอเล็กเคยชกไหมเคยมารอบหนึ่งครับอ๋อเป็นไงผลงานแพ้คะแนนครับนานยังไปชกที่ลุมพินีมาได้เดือนกับ2เดือนอ๋อวันนี้ก็เลยพามาที่นี่เห็นไหมวันนี้122วันช้าเป็นไงบ้างน้ำหนักขาด4ขีดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเคยชกมาแล้วครับเขาเป็นมวยยังไงสามเอเนี่ยเดินเตะกับหมัดครับของเราประเภทเข่าครับเสริมอะไรบ้างรอบนี้มีหมัดมาเสริมกับศอกด้วยครับรอบที่แล้วเราแพ้ก็แพ้ไงแพ้หมดแรงหรือว่าแพ้หรือว่าโดนลื่นล้มหรือว่ายังไงโดนเขาแม่นกว่าครับอ๋อเขาแม่นกว่าวันนี้แก้ทางมาอย่างดีครับผมเราสูงเท่าไหร่173ครับปล่อยน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอยู่ที่59ครับอายุปีนี้เท่าไหร่แล้ว21ครับหลังผลงานเราเป็นไงบ้างอ่ะ3ไฟชนะ3ไฟครับชนะหมดด้วยเลยครับอ๋อก็แสดงว่าหลังจากแพ้คนนี้มาก็หลังจากนั้นก็คือชนะหมดเลยครับ122มันใหญ่ไปมั้ยหรือพอดีครับพอดีพอดีคุมกี่โลอ่ะถามจริงคุมมาดีเกือบ6โลครับเกือบ6โลก็ต้องมวยกันประมาณนี้นะครับผมเวลาชกทีก็5โลนี่มีแน่นอนใช่ครับดีครับที่ชกกันมาเนี่ยเด็ดเค้ามีอะไรที่เวลาชักแล้วเรามีกังวลเค้าทําไงหมัดครับหมัดเราน่ากลัวครับวันนี้เราอะไรไปสู้กับมันเอาเข่ามาแลกเข่าแรกนะหมัดมาเข่าไปนะเค้าข้างบนเราข้างล่างอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดตากครับฝากไว้ครับเชียร์เราวันนี้คู่2ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วก็ฝาก FC เชียร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับผม